สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทำอันนี้เป็นอาหารเช้ามันฝรั่งอบที่ง่ายที่สุดในโลกและหอมอร่อยดูนะเห็นไหมไม่ต้องทอดก็ได้อบก็ได้กรอบอร่อยค่ะพี่ใช้แค่น้ำมันมะกอกนะเกลือพริกไทยแค่นี้และตอนเช้าเราจะขาดไม่ได้คือขนมปังค่ะพี่ทำไอ้นี่อะไรวะขนมปังนมสดธัญพืชแต่พี่ไม่ได้ใช้แป้งโฮวีททำนะพี่ใช้แป้งธรรมดาทำช่วงนี้พี่บ้าสุขภาพน้องๆก็จะอดทนกับพี่ไปหน่อยนึงเกี่ยวกับเรื่องขนมปังเพื่อสุขภาพดูข้างในนะคะเห็นไหมพี่ใช้ธัญพืชที่เราชอบที่เรามีใส่เข้าไปข้างในได้เลยรสชาตินะคะตัวนี้ก็คือไม่ใช่เป็นขนมปังนุ่มแต่เป็นขนมปังปกติที่เอาไว้กินกับทั้งของคาวและของหวานได้อันนี้คือสำหรับวันนี้วันนี้เป็นสำหรับถาดกลมมีเป็นชีสนะคะชีสแท่งมีอะไรเนี่ยมีแฮมมีผลไม้มีแยมมีมันฝรั่งที่เราทำและมีขนมปังอบร้อนๆค่ะที่อบออกมาก็ให้น้องๆเป็นเขาเรียกเป็นไอเดียเนาะลองทำกันดูนะคะก่อนอื่นเรามาเตรียมตัวแป้งก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปทำมันฝรั่งก็คือวันนี้พี่จะทำเป็นขนมปังธัญพืชนมสดนะคะใช้นมสด1แก้วหรือ1ถ้วยตวงส่วนปริมาณเนี่ยเดี๋ยวพี่ชั่งไว้ให้แล้วก็เขียนไว้ให้ใต้คลิปนะคะน้ำตาลทรายขาวเราจะใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวหรือว่าเป็นน้ำผึ้งก็ได้นะดูนะ1 2 3ยี่ผงยี่ผง1ยี่ผง2 2ช้อนชาตัวนี้พี่ลืมใส่เกลือค่ะน้องๆอย่าลืมใส่เกลือไปสักครึ่งช้อนชานะใครจะรอให้ยีสต์ขึ้นก่อนสัก5นาทีก็ได้นะคะตัวนี้เราก็จะค่อยๆเติมแป้งลงไปค่ะแป้งตัวเนี้ยเนี่ยค่อยๆพี่ใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ธรรมดานะหรือใครจะใช้แป้งขนมปังก็ได้ค่อยๆเติมลงไปเดี๋ยวพี่จะดูว่าพี่ใช้แป้งกี่แก้วเนี่ยคนให้แป้งเขาแฉะหน่อยนึงใช้2ถ้วยตวงครึ่งนะคะ2ถ้วยตวงครึ่งหรือว่า2แก้วครึ่งนั่นเองคือพี่จะบอกไงดีอ่ะคือถ้าใครไม่อยากใช้มือจับอย่างเงี้ยใช้ทัพพีใช้ช้อนคนๆก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเราจะเอาหนืดแค่นี้นี่เอาหนืดแค่นี้ได้แล้วค่ะเอาแค่นี้นะแต่ว่าต้องคนให้เขาเข้ากันนะเนี่ยได้แค่เนี้ยได้แหละเอาอย่างนี้เลยนะเห็นไหมพี่จะเติมธัญพืชลงไปนะคะธัญพืชเนี่ยเอาไปแช่น้ำอุ่นก่อนก็ได้เอาไปแช่น้ำอุ่นก่อนให้เขาแบบให้เขานิ่มๆก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเอามาใส่ก็คือแช่น้ำอุ่นแล้วก็เสด็จน้ำเขาให้เขาเสด็จน้ำแล้วก็เอามาใส่ธัญพืชใส่ไปเลยอยากเรียกว่าอะไรอ่ะอยากใส่อะไรลงไปข้างในใส่ไปเลยค่ะเอาไปแช่น้ำก่อนนะให้เขานิ่มแล้วก็ให้เขาเสด็จน้ำแล้วค่อยเอามาใส่นวดหน่อยนึงนี่ให้เขาไม่ติดเห็นไหมจะขอแป้งแบบนี้นะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะนี่อย่างสุดท้ายนะน้ำมันพืชหรือใครจะใช้น้ำมันมะกอกก็ได้1ช้อนโต๊ะนี่ค่ะแล้วก็นวดกับแป้งเขาอีกทีเนี่ยค่ะขอรวบแป้งได้เป็นก้อนแต่ก่อนอื่นต้องแบบนวดแป้งให้เขาแบบเข้ากันนะพักแป้งเลยค่ะพักแป้งไว้ให้เขาขึ้นไป2เท่าอาจจะ45นาทีหรือ1ชั่วโมงเดี๋ยวมาดูกันนะแต่ว่าต้องพักแป้งนะสำคัญนะตัวนี้นะคะคือไม่ต้องตวงอะไรเลยก็จะมีแต่มันฝรั่งช่วงนี้มันฝรั่งสดออกพี่ก็เลยจะทำอะไรที่มันง่ายๆหน่อยหั่นแบบนี้นะคะนี่พี่จะหั่นเป็นคล้ายๆแบบเราหั่นแอปเปิ้ลนะเห็นไหมคือไม่ต้องบางมากไม่ต้องบางมากและไม่ต้องหนามากสักขนาดเนี้ยอันนี้จะง่ายๆเลยนะเป็นแบบอาหารเช้าก็ได้เป็นแบบกับลูกกลับมาจากโรงเรียนตอนเหนื่อยๆก็ได้หรือว่าทำเป็นอาหารเย็นก็ได้อร่อยค่ะจริงๆแล้วอ่ะกินทั้งเปลือกก็จะอร่อยเนาะก็คือ
เปลือกเนี่ยก็คือล้างขัดให้สะอาดแล้วก็เอามาหั่นแบบนี้เลยก็ได้ก็จะอร่อยอร่อยกว่าด้วยซ้ำทำง่ายค่ะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะกินคู่กับออมเล็ตก็ได้หรืออะไรก็ได้กินคู่เป็นอาหารก็ได้แต่ตัวนี้พี่จะทำเป็นอาหารเช้าคือเรื่องของเรื่องพี่อยากกินใส่เกลือค่ะเห็นไหมคือกะเอาเลยนะกะเอาก็ประมาณ2ช้อนชาพริกไทยค่ะพริกไทยเห็นไหมพริกไทยพี่จะใส่เขาเรียกว่าอะไรผงปาปริก้าแต่ว่ามันไม่เผ็ดนะโรยลงไปใส่เพื่ออะไรรู้ไหมสีมันสวยเออใส่ลงไปแล้วมันมากรอบเสร็จแล้วค่ะขยำขยำแล้วมันมากรอบเนี่ยใส่ไปไม่ต้องเยอะก็คือกะเอาได้เลยนี่เห็นไหมไม่ต้องตวงไม่ได้ห่วงสูตรนะแต่ว่าคือมันไม่จําเป็นต้องตวงคือเกลือใครอยากได้ขนาดพี่ใส่เกลือไป2ช้อนชาพี่ใส่พริกไทยไปครึ่งช้อนชาแล้วพี่ใส่ผงพริกหวานอย่างเงี้ยใครอยากได้ขนาดไหนก็ใส่ลงไปค่ะอบที่ไฟ180องศาก็ได้200องศาก็ได้จนกว่าเนี่ยตัวมันฝรั่งเนี่ยเขาจะสุกก็เดี๋ยวเราไปอบกันไม่ต้องอุ่นเตาอบเอาเข้าเตาอบแล้วอบเลยเออไปค่ะเนี่ยค่ะมันจะเดือดแบบนี้เห็นไหมก็คือค่อยๆอบไปนั่นแหละค่ะระหว่างที่เรารอแป้งขึ้นใช่ไหมแล้วมันหอมมากเลยอ่ะส่วนเวลาเนี่ยพี่บอกไม่ได้จริงๆต้องเอาไม้จิ้มฟันเนี่ยจิ้มดูนะคะคือถ้าเขานิ่มแล้วก็คือสุกเอาออกมาได้เลยเดี๋ยวเราไปดูแป้งกันนะคะขึ้นแล้วนี่นะคะแป้งพี่ขึ้นแล้วเห็นปะขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวมาขึ้นลูกกันนี่ไล่ลมสักหน่อยอ่ะเห็นเมล็ดธัญพืชของเราแล้วน่ากินน่ากินนี่จะทำเป็นก้อนเล็กๆหน่อยก้อนเท่าไหร่ดีเนาะตัดเป็น8ก้อนเนาะพี่ทำน้อยค่ะทำไม่เยอะเพราะว่าแค่จะเป็นก้อนกลมๆนี่ค่ะถ้าเอาเป็นก้อนเท่าๆกันหน่อยนะทำน้อยค่ะทำไม่เยอะเพราะว่าทำเป็นอาหารเช้านะคะนี่นะคะพี่แบ่งเป็นกลมๆแล้วนะ8ก้อนใครจะแบ่งแบบไอ้นี้ก็ได้วันนี้ทำแบบกลมๆเอามาใส่ถาดค่ะถาดเนี่ยพี่ทาเนยไว้จริงๆใครจะใช้ไอ้นี้ก็ได้นะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระดาษไขรองอบอ่ะกระดาษไขรองอบพี่มันหมดพี่ยังไม่ได้ไปซื้อว่างห่างๆกันหน่อยแล้วคราวนี้เราต้องพักแป้งนะคะพักให้เขาขึ้นเป็น2เท่าหาอะไรคุมไว้เหมือนเดิมค่ะพักแป้งให้เขาขึ้นเป็น2เท่าก็ประมาณ45นาทีแหละหรือถ้าเมืองไทยอาจจะมันแค่20ถึง25นาทีนะขึ้นแล้วนะคะเห็นไหมพี่จะทาน้ำธรรมดาค่ะน้ำเปล่าธรรมดาใครจะทานมสดก็ได้นะแล้วแต่ทาน้ำเปล่าธรรมดาอุ่นเตาอบนะคะอุ่นเตาอบเลยที่ไฟ200องศาแล้วเดี๋ยวเราไปอบกันอบประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวพี่จับเวลาให้เลยใส่น้ำลงไปข้างๆด้วยเลยนะคะเนี่ยใส่น้ำลงไปข้างๆด้วยเลยหน้าเขาเนี่ยพี่จะโรยด้วยธัญพืชอีกครั้งหนึ่งนี่ค่ะโรยด้วยธัญพืชแล้วก็กดๆลงไปก็คือใครจะวางไปพร้อมกับพี่แบบนี้เลยก็ได้หรือว่าจะวางชั้นล่างของถาดอบก็ได้นะคะแล้วแต่ไม่มีปัญหาไฟ200องศานะอบเลยอุ่นเตาอบก่อนด้วยสักประมาณ10นาทีถ้าเตาใหญ่ก็อบตรงกลางเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าอบกี่นาทีนี่นะคะสุกแล้วเห็นไหมอบแป๊บเดียวค่ะคือเช็คเอานะแต่ละเตาไม่เหมือนกันเห็นนะจิ้มลงไปแล้วมันนิ่มจุ๊บจุ๊บเห็นไหมสุกเสร็จแล้วค่ะหรือใครจะอบต่อให้แบบหน้าเขาเหลืองก็ได้นะก็จะอร่อยเหมือนกันปิดเตาอบได้เลยแล้วก็เตรียมเสิร์ฟขนมปังค่ะหลังจากเราอบมันฝรั่งแล้วขนมปังใส่เข้าไปเลยเนาะแล้วก็ตัวนี้จะอบประมาณ15ถึง25นาทีขึ้นอยู่กับอะไรรู้ไหมขึ้นอยู่กับขนาดเตาของเราแล้วก็ขึ้นอยู่กับก้อนขนมปังที่เราทำว่าจะเล็กหรือใหญ่ของพี่เนี่ยพี่อบประมาณ15นาทีดูนะคะออกมาก็ร้อนๆเลยนะเนี่ยอร่อยค่ะอร่อยเห็นไหมคะว่ามันฝรั่งของเรา
อร่อยนะพี่บอกเลยพี่คอนเฟิร์มลองทำดูค่ะอร่อยขนมปังเป็นแบบไหมเนี่ยเห็นเห็นธัญพืชข้างในมะเออเห็นธัญพืชข้างในกันก็เป็นขนมปังสดค่ะขนมปังสดทำมือนะก็มีผลไม้ค่ะมีผลไม้ตามฤดูกาลนะมีเชอร์รี่มีพาทาเขาเรียกว่าอะไรวะมันฝรั่งอบนี่มันฝรั่งอบตอนเช้ามีแยมค่ะเดี๋ยวจะมีช็อกโกแลตทาด้วยแล้วก็มีชีสตัวนี้เป็นชีสชีสเส้นเห็นไหมมีเป็นชีสเส้นมีผักมีแฮมนี่เป็นไก่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีไข่ต้มด้วยแล้วก็จะมีชีสอีกสัก 2-3 ตัวนะเดี๋ยวไปทำง่ายๆค่ะลองดูนะพี่บอกเลยว่าคือมันอร่อยอ่ะถ้าใครชอบรสหวานนะเติมน้ำตาลลงไปนะเห็นไหมคะสิ่งสำคัญคือการพักแป้งตัวนี้พี่ไม่ได้ทำออกรสหวานเพราะพี่จะทำรสแบบเพลนๆ เพราะว่าเขาจะกินกับพวกข้องคาวก็ได้ของหวานก็ได้ไงเป็นธัญพืชเดี๋ยวเราไปหาได้กินกันดีกว่าดูนะคะข้างล่างก็จะแก่ไปก็ไม่มีปัญหาขออนุญาตทานข้าวนะคะ